กำหนดการจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภาคดีและรับรึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมินทรพระมหาภูมิพลอดุลยเดชในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพปีที่89ในวันอังคารที่22พฤศจิกายน2559ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเจ้านายประสิทธิ์สายชมพูผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลาต้นเดือขอนำคณะครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งชุมนุมกันอยู่ณที่นี้ถวายสัตย์ปฏิญาณเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่พระสงฆ์นิกรชาวไทยข้าพุทธเจ้าข้าพุทธเจ้านายประสิทธิ์สายชมพูจะซื่อตรงจงรักภักดีจะซื่อตรงจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริยาธิราชต่อพระมหากษัตริยาธิราชทุกพระองค์ทุกพระองค์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ในพระบรมราชจักรีวงศ์จนกว่าชีวิตจะหาไม่จนกว่าชีวิตจะหาไม่ข้าพุทธเจ้าข้าพุทธเจ้าจะเป็นคนดีจะเป็นคนดีมีคุณธรรมมีคุณธรรมร่วมกันนำพาประเทศชาติร่วมกันนำพาประเทศชาติไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนสงบสุขสงบสุขสันติสุขสันติสุขจะรู้รักสามัคคีจะรู้รักสามัคคีเพื่อชาติเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ศาสตร์กษัตริย์และประชาชนตลอดไปและประชาชนตลอดไปข้าพุทธเจ้าข้าพุทธเจ้าขอถวายสัจจวาจาขอถวายสัจจวาจาจะประพฤติปฏิบัติจะประพฤติปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาทตามรอยพระยุคลบาทและศาสตร์ของพระราชาและศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรมผู้ทรงธรรมน้อมนำพระราชดำรัสน้อมนำพระราชดำรัสดำเนินตามพระราชกรณียกิจดำเนินตามพระราชกรณียกิจและเชิญพระราชคุณธรรมจรรยาและเชิญพระราชคุณธรรมจรรยามาเป็นแนวทางการดำรงชีวิตมาเป็นแนวทางการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์เพื่อสืบสานพระราชปฏิธานเพื่อสืบสานพระราชปฏิธานเพื่อความเจริญเพื่อความสุขความเจริญเพื่อความสุขความเจริญของปวงข้าพระพุทธเจ้าของปวงข้าพระพุทธเจ้าและเพื่อความมั่นคงและเพื่อความมั่นคงมั่งคั่งมั่งคั่งยั่งยืนยั่งยืนของราชอาณาจักรไทยสืบไปของราชอาณาจักรไทยสืบไปด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขออิชะYou.
ไรที่สอนให้เรายิ้มสู่ได้เรียนได้รู้ความพอดีได้ภาคภูมิใจในสิ่งที่เรามีอยู่ดีกินดีเรื่อยมาใครที่เป็นร่มโพร่มใสเข้าใจและเข้าถึงพัฒนาปิดทองข้างหลังองค์พระปฏิมาจะเหนื่อยจะล้าไม่เคยท้อใจนี่คือปณิธานที่หางมุ่งหมายประดุงยุติธรรมอันสดใสเราต่างก็รู้กันอยู่แก่ใจจะมีใครรักเราได้เท่านี้นี่คือในหลวงในดวงใจที่ทำให้เราคนไทยยิ้มได้อย่างวันนี้ยิ้มเสือพระบริบาลตาร่มพระบารมีไม่มีคำใดจะตรงกับใจยิ่งกว่านี้เรารักในหลวงแก้วตาขวัญใจจะเธอจะทูลไว้เนื้อชีวันพ่อเป็นดังแสงเทียนในดวงใจนิรันดร์